้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์นะคะจากพวกเราสวีทเอเวอร์กับชิลแฟมิลี่นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้ทางคอมเมนต์ตอนนี้มี 1,346 ท่านที่อยู่ในไลฟ์กับพวกเรานะคะทำไมผมรู้สึกว่าหายไปหลายวันยังไงไม่รู้เนี่ยเหมือนหลายวันละคะตั้งแต่วันไหนเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารโอ้หายไป4คิดถึงคิดถึงลูกเพจใจจะขาดนะคะอ่ะอุ๊ยจริงๆวันนี้หลายๆท่านอาจจะอาทิตย์ก่อนๆหลายๆท่านอาจจะอยู่ไม่ถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์จากพวกเรานะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกแน่นอนนะคะกับการแจกของรางวัลสุดพิเศษจากพวกเราสวีทเอาเวอร์นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อคอกลมเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดนะที่เราใส่อยู่เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกกัน2ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเราจะมีกติกายังไงกันบ้างนะครับอยู่กับพวกเรายาวๆนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าลูกเพจท่านไหนที่ตอบคำถามถูกทั้ง2คำถามที่ตั้งไว้เอานักร้องหญิงกลับบ้านไปด้วยเลยนะThank you.
ทรายกับทะเลนะครับวันนี้มาเพลงแบบเก่าๆหน่อยนึงหลุดกันกระจายนะทรายกับปูนเชิญก่อสร้างเลยค่ะทรายกับปูนยังพอได้นะครับช่วงนี้อย่าให้เป็นเหล็กนะครับราคาโหดมากช่วงนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์จากพวกเราซีดาวเวอร์ในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจรัวๆให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ซีดาวเวอร์แล้วก็ชาวชีฟแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับยอดโอนด้วยนะครับที่โอนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวัสดี 1,958 ท่านค่ะกว่าจะรู้จิตใจเก็บสายสีสวยมาก่อนก่อประสาทสักไหลก่อกำแพงประตูก่อสะพานสร้างเธอทำให้เป็นหนึ่งฝันก่อนที่ฉันจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่ฝันที่ฉันทุ่มเทน้ำทะเลก็สาดเข้ามาไม่เหลือเลยและสลายลงไปกับตาเหลือเพียงสายที่วันลาน้ำทะเลเท่านั้นไม่เหลือเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะแสนใหม่คอยสะสมความดีมีเธอเท่านั้นก็เป็นความเข้าใจแบ่งเติมความหมายด้วยกันคอยทั้งวันที่วันก่อนที่ฉันจะได้พบความสุขอย่างที่ฉันฝันไว้ทุกวันเธอก็เพลินมาจากฉันไปไม่เลื่อยเลยแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่าฉันคนเดียวเท่านั้นเลื่อยเลยจากที่เคยความไฟฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมเธอแรงกำลังจากไหนไม่เติมแต่งฝันเธอวันและคืนจากไหนพอทำใจไม่เหลือเลยแล้วไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่าฉันคนเดียวเท่านั้นเหลือเรื่อยเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างแต่ให้เหมือนเดิมThank you.
ประสาททรายนะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าโดนหวยไปเมื่อวานเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะท่อนที่บอกว่าไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่เสียไปเมื่อวานนะคะครับเอาเป็นว่าเสียเงินไปเมื่อวานแล้ววันนี้มาร่วมสนุกกันนะคะเผื่อจะได้ของรางวัลจากพวกเราซีราเวอร์นะคะเป็นเสื้อคอกลมที่พี่วุฒิใส่อยู่ตอนนี้นะคะน่ารักแน่ๆนะคะเพราะว่าเราชอบใส่มากเพราะว่าเสื้อตัวอื่นไม่ค่อยได้ซักก็เลยใส่ตัวนี้มาทำงานทุกวันขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะจัดให้สารเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะในวันที่เธอเลิกไปไม่เคยจะมีวี่แววใจก็เจ็บอยู่แล้วที่เธอไปกับใครคนนั้นทำไมต้องพาเขามาให้เจอกับฉันเธอยิ่งทำยิ่งนั้นเหมือนยิ่งเหนียบหยีบย่ำและซ้ำเติมสงสารกันหน่อยได้ไหมใจมันรักอีกไม่ไหวเมื่อถ้ามีรักใหม่ทำไมต้องThank you.
มีใครร้องไห้อยู่หน้าจอไหมครับตอนนี้จะเศร้าอะไรขนาดนั้นไม่ถึงหนูเหรอคะที่เศร้าไม่ครับคนที่อยู่หน้าจอฮะท่านไหนที่ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะกดหัวใจรัวๆกันเข้ามาได้ครั้งหน้าที่ไลฟ์จะได้จัดเพลงที่ชื่นชอบให้ฟังได้ถูกครับผมนะคะอ่ะโอเคตอนนี้ก็ร้องไม่ทันแล้วเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมีเพลงอะไรอีกนะครับยังยิ้มได้เหรอเอาเพลงนี้ก่อนอะไรนะเมื่อกี้มีเพลงนึงจากคุณใหม่เจนุปุระนะคะที่แนะนำเข้ามากันอย่างล้นหลามทุกครั้งที่ไลฟ์กันเลยทีเดียวนะคะจัดให้ค่ะกับดอกไม้กับใจกันค่ะเยอะนะฮะช่วงนี้ดอกไม้กัจจการนะคะจากคุณใหม่เจนปุระที่แนะนำเข้ามากันอย่างเยอะแยะนะคะมีอีกเพลงนึงจากคุณพลพลที่แนะนำเข้ามาค่ะ
อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีแจกเสื้อ2ตัวนะครับอยู่กับพวกเรากันให้จบให้จบไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะครับในช่วงท้ายที่แจกเสื้อนั้นกติกาจะว่ายังไงเดี๋ยวติดตามกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใครที่อยู่ในไลฟ์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนจะได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆกับพวกเราชิลแฟมิลี่นะคะหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบางไปฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเหลือเกินไม่ได้นะอยู่กับฉันด้วยสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยช่วงนี้ให้เจอกับน้องเกดกันหน่อยไหมสลับสับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ชมอะไรสวยๆงามๆกันบ้างนะคะวันนี้พิเศษมากนะคะมีกิจกรรมแจกเสื้อตอนท้ายเบรกแล้วก็ยังมีน้องเกดมาอยู่กับเราด้วยนะคะต้อนรับน้องเกดด้วยนะครับ
ีตั้งเซตอัพอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะวันนี้ขอมาฟีดด้วยนะคะสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพบกับพี่เอ๋ยเหมือนเดิมนะคะมาฟังอะไรที่ร้องเพลงเพราะๆไปแล้วก็มาฟังอะไรที่มันตลกๆบ้างแล้วกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังแนะนำงานเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากแชร์นะคะให้เพื่อนๆใน Facebook ของท่านได้มารับชมพร้อมๆด้วยพร้อมๆกันค่ะพูดกระตุกกระตักไม่ได้ไลฟ์นานนะคะจะออกตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมนี่ไลฟ์มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่มันไม่ได้ตื่นเต้นฮะนอนน้อยนะไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำวุ่นวายเหมือนที่เคยบอกกันก็ยังขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันI'm not afraid to die.
ความภาพหายไปนิดนึงนะครับเก่งเป็นเรียกได้ว่าของขลังประจำร้านชิวนะคะไลฟ์ทีไรเข้าใจตรงเวลาตลอดรู้ทำไมชอบไลฟ์ทีไรขัดข้องตลอดเลยนะคะรอบที่แล้วก็ต้องกล้องตัดไปนะฟังผลงานเพลงจากดาอินโดฟินแบบสักเพลงเป็นเพลงที่อยู่ๆยอดวิวก็ขึ้นนะคะตกใจตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วไม่มีใครดูหนูแล้วนะคะสักครู่นะคะได้พบกับพี่เอ๋ยเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็อย่าพลาดกิจกรรมดีๆจากทางร้านนะคะเอาฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะเป็นเพลงที่ถ้าน้องเกดมาต้องร้องนะครับเพลงนี้เพราะว่าเจ้าของร้านบังคับนะคะล้อเล่นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่า
เป็นเพลงความมั่งคั่งของหนูเลยร้องทีไรนะคะก็จะได้ติ๊บทุกทีนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีคนโอนมาให้หรือเปล่านะคะใครไม่สะดวกโอนเงินก็โอนที่มาได้นะคะชื่อกฤษณาอินทรเจริญนะคะมือคีย์บอร์ดกับมือกีตาร์ไปคนละเพลงนะฮะตอนนี เสียว่าสงสารนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่ามียอดไลค์ยอดวิวสูงในเพจของร้านชิวนะครับอีกสักเพลงหนึ่งกับน้องเกดแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับฟังพี่เอ๋ยนะคะใครที่ทนฟังไม่ได้แล้วทนอีกนิดเดียวนะคะอีกเพลงเดียวนะคะเดี๋ยวได้เจอพี่เอ๋ยแล้วนะคะ
มีคนทักทายบุ๋ยอุ๋ยครับอุ๋ยอุ๋ยบูดาเบสนะครับบุ๋ยบูดาเบสบุ๋ยคือใครครับอุ๋ยบูดาเบสมือกองนะครับช่วงนี้เขาไม่มีงานจ้างไม่มีงานคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะมาตีกองกับเรานะคะเห็นมีคนถามหาเอ่ยเยอะนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับรักเธอไม่มีวันหยุดนะคะร
รักแฟนเพจทุกคนนะคะครับเดี๋ยวพบกับพี่เอ๋ยต่อแล้วกันนะคะขอบคุณน้องเกดด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอรอคอยเพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีเธอก็รู้ดีตั้งอกว่ามันขอเพียงเธอรักฉัน
านเท่าไรก็รอนานเท่าไรก็รอจากเบิร์ดเสกนะครับขอบคุณสำหรับยอดโอนนะครับที่ทยอยโอนเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสวีทดาวเวอร์และชิลแฟมิลี่นะคะอยู่กับพวกเราแล้วก็คนดูอีก 2,034 ท่านนะคะอย่าลืมด้วยในช่วงท้ายนะคะมีการร่วมสนุกและแจกของรางวัลจากพวกเราสวีทดาวเวอร์นะคะเป็นเสื้อคอกลมสกินไลน์สวีทดาวเวอร์ค่ะใครที่อยากได้นะคะรอร่วมสนุกกับพวกเราได้ในช่วงท้ายของไลฟ์ค่ะเพลงนี้ผมไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับใช่นะคะ
เป็นเพลงที่สัมผัสได้ถึงการร่ำร้องที่จะมีแฟนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำติชมนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะทุกยอดไลค์แล้วก็ทุกหัวใจรัวๆด้วยนะคะอยู่กับพวกเราจนถึง 3:15 นาทีในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะMy love.
คือจันจากโลโซนะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่แบบก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนดำน้ำกันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าวงเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไม่เคยซ้อมนะเล่นเวอร์ชันไม่เคยซ้ำด้วยนะร้องไม่ซ้ำจำเนื้อไม่ได้นะอ่ะใครที่ยังอยู่รอลุ้นเสื้อกับพวกเรานะครับค่ะกดหัวใจมานะครับค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามให้ตอบกันนะครับลุ้นเสื้อ2ตัวช่วงนี้คอมเมนต์เริ่มเหงาแล้วนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่ามีใครมาจากจังหวัดไหนบ้างนะคะเผื่อมีเพื่อนๆจังหวัดเดียวกันอยู่ในนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนข้างบ้านได้ฟังด้วยนะคะครับผมสวัสดี 1,748 ท่านที่อยู่ในไลฟ์กับพวกเราสวีทอเวอร์นะคะเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะคะคงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยังมีใครอีกคนเข้ามาคนที่มองฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครและที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครใครเขาก็มองว่าเราไร้ใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอฉันจะต้องเลือกใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉันและที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจเรารักเธอ
สองใจนะคะจากพี่ดาเอโดฟินนะคะประกอบละครที่ดังมากๆในช่วงก่อนตอนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงกันอยู่นะคะกับครับผมเรื่องวันทองนะคะเอาอีกเพลงหนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะมาแจกเสื้อกันนะครับค่ะอย่าลืมนะคะในช่วงนี้ใครที่อยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักนะคะมาร่วมสนุกกับพวกเราสวีดาวเวอร์กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะเราจะได้เป็นสวีดาวเวอร์แฟมิลี่ด้วยกันกับครับผมเสื้อคอกลมนะคะแจก2ตัวด้วยกันนะครับค่ะบอกไว้ให้นิดนึงว่าคำถามนะครับจะเกี่ยวกับเพจร้านชิวนะครับค่ะถามว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรนะเกี่ยวกับคลิปเพลงของพวกเราเนี่ยแหละนะครับที่ลงกันอยู่ในเพจร้านชิวนะครับค่ะใครที่ติดตามกันมาตลอดก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงเดี๋ยวจบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันแล้วก็แจกเสื้อกัน2ตัวนะครับใครตอบถูกก่อนได้ก่อนนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าถามว่าทุกคลิปรวมกันเออยิ้มกี่ครั้งนะมีเพลงจากพี่เทอุเทนนะคะแนะนำเข้ามากับโกหกหน้าตายนะคะมือกลองนี่น่าจะมีไมค์ได้ร้องเพลงให้มันจบๆไปนะคะมี FC มือกลองใครที่เป็นแฟนคลับของมือกลองนะคะกดหัวใจรัวๆมาให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเพราะว่าวันๆไม่ได้พูดอะไรเลยตีอย่างเดียวI'm not afraid to die.
จัดให้แล้วนะครับสำหรับเพลงโกหกหน้าตายเนี่ยช่วงเวลานี้เราจะมาแจกเสื้อกันนะครับเสื้อที่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับเสื้อวง Sweet Hour นะครับค่ะใครจะเป็นคนว่าคำถามครับผมกติกามาอยู่ว่าในเรื่องของการตอบคำถามลงในคอมเมนต์ครับผมนะคะการตอบคำถามเนื่องจากทุกคนพิมพ์ชื่อเพลงกันมาไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมเล่นเกมกับเราพิมพ์ชื่อเพลงที่เป็นคำตอบพิมพ์เสื้อนะคะจะได้รู้ว่าเล่นชิงเสื้อกับเรานะคะเราจะแจกเสื้ออยู่2ตัวค่ะเป็นไซส์ S กับไซส์ M ค่ะครับผมคำถามเดียวไม่ใช่ครับคำถามเดียว2รางวัลครับก็คือ2ท่านก็คือเป็นท่านแรกกับท่านที่2ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดครับผมตอนนี้เราไลฟ์อยู่2เพจนะครับก็คือเพจวง Sweet Hour แล้วก็เพจร้านชิลด้วยค่ะก็คือเราดูพร้อมๆกันทั้ง2เพจนะครับตอนนี้ค่ะใครที่ตอบเดี๋ยวเอาคำถามใครจะเป็นขอเอาสิ่งที่ทีมงานเห็นคอมเมนต์ที่ทีมงานเห็นก่อนเป็นเกณฑ์นะคะให้ทีมงานทักไปใช่ไหมคะให้แอดมินเพจทักไปนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อว่าท่านไหนที่เป็นท่านแรกกับท่านที่2ที่ตอบถูกต้องย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคำตอบที่คอมเมนต์ลงในคอมเมนต์ของไลฟ์นะคะเป็นเพลงที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่เป็นคำตอบของเกมนี้slash นะคะทับด้วยคำว่าเสื้อเราจะได้รู้ว่าท่านร่วมชิงเสื้อกับเรานะคะยังเรายังไม่ได้ถามเลยนะฮะแต่ว่าบอกไปแล้วว่าเป็นคำตอบเป็นชื่อเพลงอ้าวคำถามถามเลยแล้วกันนะครับคำถามถามว่าในคลิปเพลงนะครับที่เราลงไว้ในเพจร้านชิลมิวสิกแอนด์เรสตอรองของเรานะครับคลิปไหนที่เป็นคลิปที่มียอดไลค์สูงที่สุดค่ะเป็นอันดับที่1นะครับค่ะก็ใบให้นิดหนึ่งแล้วกันว่าเป็นเพลงที่เอ่ยร้องนะครับถือว่าเป็นคำใบ้แล้วกันก็เพราะว่าเป็นเพลงของเอ่ยอยู่แล้วที่ยอดไลค์สูงที่สุดนะครับก็คือเพลงที่เราลงคลิปไว้ในเพจร้านชิลนะครับเพลงไหนที่เป็นเพลงที่ยอดไลค์สูงที่สุดอ่ะตอบเข้ามาได้เลยนะครับดูก่อนว่าใครจะถูกนะครับดอกไม้กับแจกันตอบมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะยังไม่บอกว่าเพลงไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวได้คนที่ตอบถูกแล้วทั้ง2คนแล้วจะเฉลยให้ฟังใช่ไหมคะพี่ยังไม่มีคนถูกครับผมตอบเข้ามาได้เรื่อยๆครับผมที่ตอบมาแล้วกันเอาเป็นว่าดอกไม้กับแจกันไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับครับผมตอบเข้ามาได้เรื่อยๆสองใจตอบมาแล้วยังสองใจก็ยังไม่ใช่นะครับทางผ่านก็ยังไม่ใช่ตอบเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่สรุปแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าเอาเป็นโมคะไปมีคนตอบถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อนะคะเอาอีกทีหนึ่งเอาอีกทีนึงนะคะถูกหรือยังได้หรือยังเอาคุณพี่ซ้ำมาคุณพี่ซ้ำมาหน่อยซ้ำมาให้หนูหน่อยนะคะได้คนแรกแล้วเหรอคะได้คนแรกแล้วแอดมินทักไปเลยไหมคะให้หนูประกาศชื่อเลยไหมคะพี่โอเคของในเพจ Sweet Hour ก็มีแล้วครับมีคนที่2หรือยังในเพจ Sweet Hour ก็มาแล้ว1คนได้แล้วนะครับถูกตอบถูกมาแล้ว1คนค่ะคุณจารุวรรณนะครับค่ะคุณจารุวรรณระวังภัยนะครับค่ะแล้วก็มีพี่สิริประภาอ๋อสิริประภานะคะจารุวรรณระวังภัยนะครับในเพจร้านในเพจ Sweet Hour นะฮะก็ตอบถูกอีกท่านนึงก็คือตอบถูกเพจละ1ท่านค่ะโอเคตอนนี้นะครับเฉลยหน่อยแล้วกันนะครับเพลงที่ยอดไลค์สูงที่สุดก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับของคุณแอมสวรักษ์นะครับเดี๋ยวทีมงานจะทักไปหาท่านนะครับทำไมถึงทักไปจีบนะว่าแล้วเราก็มาส่งท้ายในวันนี้ด้วยเพลงนี้แล้วกันเนาะค่ะโอเคครับความรักมันพังลงเรา
ับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้นั่งดูแขนมองดูมือดูหน้าตามองตัวเองจ้องกระจกดูสักครั้งนั้นเคยเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมส่งท้ายกันด้วยครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะจากคุณแอมสวรักษ์ที่อยากขออีกเพลงหนึ่งได้ไหมอะไรอยากร้องอีกเพลงกันละครั้งหนึ่งมีคนขอมานะครับบอกว่าส่งท้ายด้วยเพลงนี้ให้หน่อยเอาเป็นว่าส่งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ส่งทุกท่านเข้านอนกันนะครับนอนกันไหมถามก่อนว่านอนหรือยังช่วงนี้คนว่างงานก็ก่อนนอนจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆแทนนะคะการละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำมีฉันสุขใจการละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ใกล้แต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางเรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันตอนหายใจ
ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะให้พวกเราชีดาวเวอร์และชีแฟมิลี่นะคะไม่ที่มันสุกใช่ครับผมนะคะตั้งแต่เวลา 1:45 จนถึง 3:15 นาทีกับพวกเราสวีทดาวเวอร์นะคะมีวงอื่นๆเข้ามาสลับสับเปลี่ยนสร้างความสนุกสนานให้ทุกท่านในวันอื่นแน่นอนขอบคุณสำหรับทุกยอดโอนนะคะส่งท้ายกับพวกเราด้วยเพลงกันละครั้งหนึ่งจากปามมี่และสแตมรักษาสุขภาพกลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ